ีท่านผู้ชมที่เข้ารับทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการจันสุดาพาแซ่บมื้อนี้ขอนายเองจันสุดาจะมาสาธิตการปรุงแต่งอาหารเช่นเคยและก็เป็นอาหารแบบเรียบง่ายกินสะดวกสบายซึ่งจะกินกับทีมงานทางซ่องโอ่งมังลาวและก็ซ่องมุ่งลาวทีวีนํากันประมาณ10กว่าคนนั่นเองเนาะจะมากินซุ้มกันและเมนูที่ขอนายจะเฮ็ดในมื้อนี้เป็นเมนูแบบว่าครบหาหมู่นั่นเองนั่นก็คือเมนูพันยอจืดนั่นเองเนาะก็จะพันใส่กับปุ้นใส่พักกินจ้ำแจวแบบแซ่บซ้อยในหันก็มีทั้งซีนไข่หลายอย่างนั่นเองเนาะนี่ในหันเดี๋ยวจะมาสาธิตให้เบิ่งเนาะว่าขั้นตอนบ่การปรุงแต่งวิธีการและก็ส่วนประกอบมีอย่างใดนั่นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยก็จะขออนุญาตแนะนำส่วนประกอบของเมนูยอจืดหรือพันยอจืดที่จะเห็นในมื้อนี้สิ่งหลักๆสำคัญนั่นก็คือเนาะไก่นี่ต้องเป็นไก่บดสิ้นติดมันนั่นเองเนาะที่เขาสามารถซื้อได้ตามตลาดทั่วไปบางคนอาจจะซื้อติดมันแล้วมาฝากเอาหรือว่าอาจจะซื้อคนบดสำเร็จรูปเนาะมาก็ได้เลยโลนึงประมาณ 20,000 กีบอยู่ทางประเทศลาวถ้าเทียบเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ2ดอนปลายกว่าๆหน่อยนึงนั่นเองเนาะนี่ก็เป็นทางไก่บดนั่นเองเขาซื้อหลังจากมีไก่แล้วเขาก็คลุกเข้าใส่กับเป็นคานอบ้อนเราเป็นหัวเกลือน้ำตาลนั่นเองเนาะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวกว่าน้อยนึงบะใส่หลายประเภทน้ำเพราะว่าพันมันจึงจะง่ายบ่อยากให้มีน้ำหลายเดี๋ยวจะสิเนาะก็คือว่าเอือบผู้เข้าใส่กันหลังจากนั้นเขาก็ตามด้วยไข่นี่ต้องเอาแต่ไข่แดงเนาะเขาน้อยไข่ขาวจะบ่เอาเพราะขั้นเอาทั้งไข่ขาวน้ำมันจะมีน้ำหลายโพดและจืดกันจะยุ่งยากนั่นเองแล้วพันพาเห็ดมาเรื่อยเนาะคือถามพี่ถามน้องเลยว่าผู้พันเคยกินเนาะก็คือใส่แต่ไข่แดงเอาประมาณจักห้าหน่วยมื้อนี้ขั้นน้อยเอาอินตามซีนประมาณจักกิโลปลายนิดๆนั่นเองเนาะส่วนว่าไข่ขาวเด็กกับบดทิ่มเนาะเอาไว้ห่อหรือว่าไว้ทาตอนแผ่นยอที่เขาจะติดพันเป็นก้อนมันจึงจะอยู่ก่อนที่เขาจะไปจืดนั่นเองเนาะและนอกจากเขาใส่ไข่แล้วหลังจากเขาก็ตามไปด้วยเฮ็ดฮูโน่เฮ็ดฮูโน่ก็หาซื้อสะดวกสบายเนาะเขาน้อยเพียงแต่ว่าเขาซื้อมาเพิ่นจะเฮ็ดแห้งสำเร็จรูปแล้วเขามาเซน้ำหลังจากมันไข่ก็ซอยเป็นน้อยๆแบบนี้เนาะเฮ็ดฮูโน่ลากินเขาหยำปัดปัดแป๊ดแป๊ดเด้มันก็จะแซ่บไปอีกแบบนึงนั่นเองเนาะหลังจากใส่เฮ็ดฮูโน่แล้วยังจะบ่แล้วเนาะยังใส่มาด้วยมันฝรั่งเนาะเขาน้อยบางคนอาจจะซอยหั่นเป็นตอนน้อยๆแต่เขาน้อยอิงตามความสะดวกฝากคือเส้นบ่คงเลยว่าซั่นเด้เนาะอิงตามความสะดวกสบายตามให้ทางน้องหม้อน้องใหม่น้องแป้งเพิ่นมาซอยเฮ็ดเนาะก็เลยว่าฝากให้เป็นสิ้นละเอียดนั่นเองเนาะเกี่ยวกับมันฝรั่งนอกจากมันฝรั่งแล้วบางคนอาจจะใส่เผือกก็ได้แล้วแต่ว่าเผือกนี่ต้องได้แซ่น้ําคล้ายๆคือปอกพาแล้วก็แซ่น้ําเกลือก่อนจึงไหวมันคันมันยุ่งยากพวกเขาน้อยก็เลยเอาเพียงแต่มันฝรั่งก็แล้วเนาะนอกจากนี้นอกจากมันฝรั่งแล้วก็ยังจะมีทางเป็นแครอทเท่ากับซอยน้อยๆละเอียดนั่นเองเนาะเพื่อว่าเอามาใส่มันก็จะวิเพิ่มสีสันงดงามสามารถแครอทก็มีวิตามินยางหลวงหลายนะคะเนาะและนี่ก็จะเป็นส่วนประกอบนะก็นี่มีแครอทบ่เฮ็ดฮูโน่และขาดบ่ได้เลยเพิ่มความแซ่บเวลาเฮาจืดเนาะก็คือเฮาใส่เป็นทางเส้นร่อนนั่นเองเนาะเส้นร่อนเขาได้ก็เอาซองห่อใหญ่มาแซ่น้ําจังซี่แล้วเฮาก็ตัดซอยอาจจะแบบเอาขนาดพอดีที่ว่าห่อง่ายสะดวกสบายนั่นเองเนาะก็มีเป็นเส้นร่อนนั่นเองเนาะนี่ก็คือว่าเฮาเอือกผู้เข้าให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นอย่าลืมเด้อเนาะเขาน้อยใส่พริกไทยดำนั่นเองเนาะหรือว่าพริกไทยทั่วไปอาจจะใส่หน่อยนึงพอวงน้อยนึงแถมมันมีกลิ่นหอมพอประมาณหม้อบ่ถึงขั้นใส่หลวงหลายเนาะมีกลิ่นหอมก่อนที่เฮาจะไปห่อพันแล้วก็เอาลงจืดก็มีเท่านี้เนาะส่วนประกอบของยอจืดนั่นเองเนาะส่วนว่าในการพันเนาะสำคัญที่สุดก็คือเป็นน้ำแจวน้ำแจวก็คือขน้อยเห็นง่ายคล้ายๆคือแจวของยอขาวนั่นเองเนาะซึ่งขน้อยกับเคี่ยวน้ำตาลให้แดงสักก้อนแล้วก็น้ำเติมลงไปปรุงด้วยเกลือแป้งนัวสองอย่างเท่านั้นเนาะค่ะจะเพิ่มความหอมกับเป็นน้ำปลาน้อยนึงต้มเซกับกระเทียมหมักเพชรดิบเท่านั้นแล้วก็ตักเอาประเภทดิบมากระเทียมมาต่ำไว้นี่เองเนาะต่ำไว้คล้ายๆคือว่าผู้ใดหมักเพชรหน่อยเพชรลายกับปรุงแต่งตักใส่เอานั่นเองเนาะและตามมาด้วยโฮยหน้าเนาะด้วยหมักถั่วดินถั่วดินเท่ากับต่ำแหลกประมาณ50-50พอถึงขั้นแหลกละเอียดนั่นเองหลังจากใส่ถั่วดินแล้วเนาะบีบบักนาวห้อยใส่มันเป็นรสเพชรสมหวานนั่นเองเนาะกับน้ำแจ่ว
ของยอจืดนั่นเองผักพันธุ์เฮาก็เอาง่ายๆเอาตามความมักฮักหลายคนอาจจะมักเป็นมักแตงทรองงอกบักเลนพันธุ์สนําก็ได้ว่าซั่นก็แล้วแต่ความมักหรือบางคนอาจจะเอาแต่ยอจืดคุ้ยน้ําแจ่วกินเลยก็ได้เนาะแต่ขน้อยมักเน้นตามความมักก็คือเอาเป็นผักนางเลิศเนาะแล้วก็เป็นผักสลัดผักบัวละพาบ่เนาะแล้วก็ทั้งหอมลาบหอมป้อมหอมบัวเซอร์นารี่บ่แล้วแต่ความมักเนาะเอาไปพันใส่ข้าวปุ้นใส่ยอจืดตักน้ําแจ่วฮอดแล้วก็กินง่ายๆแบบนี้เนาะก็สะดวกสบายเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางต่างประเทศหรือว่าติดตามเฮาเบิ่งรับชมก็ลองไปปฏิบัติหรือว่าลองไปเฮ็ดเบิ่งเนาะเพื่อว่าเฮามีหลากหลายเมนูอาหารการกินในแต่ละมื้อที่จะสลับผัดเปลี่ยนกันไปเดี๋ยวมาถ่าเบิ่งขั้นตอนต่อไปของการที่ว่าจะเฮ็ดยอจืดนั่นเองนี่เขาได้เองแล้วก็จะมาสาธิตการคนคุกเข้าที่ว่าเขาจะเฮ็ดเป็นส่วนประกอบของยอจืดก่อนจะไปห่อแล้วก็ไปจืดนั่นก็คือมีซีนแล้วเนาะซีนบดละเอียดแล้วเครื่องปรุงที่เขาได้จะใส่ทำอิดนั่นเลยเนาะก็จะเป็นทางซีอิ๊วขาวใส่หน่อยนึงเนาะประเภทน้ำเพราะว่าเขาบดได้ใส่หลายจนเกินไปให้มันมีความหอมใส่ประมาณจักจก2บาทว่าซั่นเด้เนาะแล้วก็ตามมาด้วยขนอเนาะขน้อยใส่ขนอจัก2บวงใส่ขนอจัก2บวงน้องไปเนาะขนอแล้วๆก็จะเป็นเกลือเนาะอันนี้ก็จะเป็นเกลือใส่น้อยนึงเนาะใส่เกลือนิดนึงรู้สึกว่าเกลือก็ใส่งานหลายจนว่ามันเบิดเนาะแบบนี้ก็จะใส่น้ำตาลอีกเติมนั่นเองเนาะหลังจากที่ว่าเขาใส่เป็นขนอซีอิ๊วขาวเกลือแล้วเนาะก็จะใส่น้ำตาลอีกประมาณสักบวงนึงเนาะใส่น้ำตาลประมาณบวงนึงหลังจากน้ำตาลแล้วเนาะก็จะตามมาด้วยแป้งนัวอีกประมาณจักครึ่งบวงเนาะแป้งนัวครึ่งบวงนิดๆหลังจากนั้นเขาน้อยก็จะคลุกเข้าให้เข้ากันเนาะคลุกเข้าให้ส่วนประกอบที่ว่าเขาใส่ไปเมื่อกี้เนาะก็จะมีทั้งซีอิ๊วขาวเกลือขนอแป้งนัวแล้วก็น้ำตาลนั่นเองเนาะพยายามแบบเฮาบ่ได้ใส่เน้นแบบว่าเป็นน้ำปลาซีอิ๊วอย่างหลวงหลายนั่นเองเนาะเพราะมันย่านมันจะมีน้ำหลายนั่นเองเนาะหลังจากใส่นี้แล้วเนาะสิ่งที่เขาได้จะตามลงไปนี่ก็จะเป็นทั้งไข่แดงไข่แดงเขาได้ประมาณหาหน่วยเนาะเอาแต่เนื้อไข่แดงล้วนๆเลยเพราะว่าใส่ไข่นี่ให้มันมีความมันแซ่บกลมกล่องเข้ากันกับซีนไก่นั่นเองเนาะหลายท่านอาจจะเอาเป็นซีนหมูติดมันบ่เนาะก็จะแซ่บไปอีกแบบนึงแต่เขาได้เอาเป็นซีนไก่ติดมันก็แซ่บคือกันอิงตามผู้มักเนาะว่ามักซีนหมูซีนไก่กันแล้วแต่ซั่นเด้ก็เจ้าว่าคันกินหมูหลายคือเป็นคือหมูซั่นเนาะคันกินไก่ได้เป็นคือไก่ไก่ตัวน้อยกว่าหมูก็สิไข่ไปเนาะเว้าหยอกคือซั่นนะแต่ว่ากินหลายกินน้อยก็ตุ้ยคือกันนะเนาะเพราะว่าถ้าเมนูอาหารที่ว่ามันหรือว่าประเภทใดที่ว่ามันหรือเฮาจืดทอดใส่แป้งหลายเกินไปนี่ก็เสี่ยงเนาะสําหรับคนที่ว่ารักษาหุ่นหลังจากคนละเอียดเข้ากันแล้วเขาน่าก็จะตามด้วยเป็นพริกไทยเนาะโรยใส่จักนิดนึงพอมันมีความหอมหอมน้อยนึงของพริกไทยเนาะหลังจากพี่ไทยใส่แล้วเขาน้อยก็จะตามมาด้วยเส้นร่อนเส้นร่อนประมาณ2ห่อเนี่ยเขาน้อยก็จะใส่เบิดนี่เนาะใส่เส้นร่อนมันก็จะมีความแซ่บเวลาเขาจืดไปมันไข่ออกมันนำเป็นเส้นใสๆมันจะมีความนุ่มแซ่บแย่แห่น้ำเนาะเขาก็คนเข้ากันไปเท่าไรย่างแหละขั้นคนเส้นร่อนแล้วเข้ากันแล้วเขาก็ตามไปด้วยเฮ็ดฮูโนบ่จะสิเนาะแล้วแต่ผู้มักว่าครั้งทานอาจลังคนเนาะอาจจะมักแบบว่ามักใส่เผือกบ่หรือว่ามักใส่มันฝรั่งหลายแค่หลายก็แล้วแต่เนาะแต่ข้าวหน้านี่จะเน้นแบบเป็นเส้นร่อนน้ำแดงอิงตามความมักว่าเนาะจังสิตามมาด้วยเฮ็ดฮูโน่เนาะข้าวหน้าข้าวหน้าก็มักอันนี้เป็นเฮ็ดฮูโน่ลงใส่เอาก็คนลงก่อนเนาะคนไปขั้นบ่พอเอาก็เติมอีกได้พอมื้อนี้เฮ็ดกินอาจจะหลายเติมนิดนึงเพราะเขามีทีมงานนํากันประมาณมื้อนี้12คนเนาะ
ก็มีทีมงานซ่องโอ้เมืองลาวซ่องเมืองลาวทีวีคือเก่าบ่กินซุ้มข้าวน้ำกันมีทางน้องหม้อน้องใหม่และน้องลีน่าน้องเจนแล้วก็ทางหนุ่มอนุสิทธิ์บ่เนาะแล้วก็ทีมงานอยู่เบื้องหลังผู้รับสายสาวแป้งสาวนางซะเด้ทางเบื้องหลังกู้บ่เนาะแล้วก็ไอ้โปเนี่ยทิดอีกเติมซะเด้รวมไปฮอดแม่บ้านพร้อมกินข้าวซุ้มกันกินหลายๆคนจึงแซ่บแต่ข้าน้อยก็จะเพิ่มด้วยเฮ็ดหูหนูอีกเติมนั่นเองเนาะเฮาค่อยๆคนเนี่ยมันเข้ากันเนาะเฮาเฮ็ดของกินอาจจะแบบว่าบ่เฝ้าใจฮ้อนจนเกินไปเนาะเพื่อว่าเฮาอยากจะคลุกเข้ามันละเอียดเข้ากันข้าวน้ําข้าวเนื้อนั่นเองเนาะหลังจากข้าน้อยใส่เป็นเฮ็ดหูหนูแล้วข้าน้อยก็จะตามมาด้วยนี่เลยเนาะเส้นหัวกะลดภาษาไทยเพื่อนว่าแครอทนั่นเองเนาะใส่ประมาณจัก2หัวเนาะถ้าสิ้นประมาณกิโลนึงบ่จังซี่ใส่ประมาณจัก2หัวที่ว่าเฮาซอยน้อยๆว่าจังซี่หรือฝากก็ได้กินตามความหมักไผลาวเนาะหลังจากใส่ขลดแล้วๆนี่ก็จะเป็นทางมันฝรั่งเอาประมาณจัก2หัวใหญ่ๆบ่จังซี่หลังจากนั้นก็คนคลุกเข้าให้เข้ากันเนาะก็จะมีเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าเฮาคนเข้ากันแล้วแล้วก็มีแต่ฮอเนาะข้าน้อยก็ใจทางน้องๆเพิ่นมาฮอซอยกันฮอแล้วๆก็เตรียมไปจืนเสร็จแล้วผู้ฮอก็ฮอไปน้ําผู้จืนก็จืนไปน้ํานั่นเองเนาะเพื่อความแบบว่าเห็นอะไรมันแล้วง่ายสะดวกสบายแล้วก็ได้กินไว้ทันโมงทันเวลากับทีมงานกันง่ายเพียงเท่านี้นอกครับส่วนประกอบของยอจืดนั่นเองและหลังจากที่ว่าข้าน้อยได้ค้นคลุกเข้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเนาะได้ส่วนประกอบวันนี้ถึงขั้นตอนในการห่อคันเซคาน้อยจันสดาห่อผู้เดียวบอกเลยว่าหามงแรงได้ขินวัสนาพอหลายอีหลีก็เลยได้ผู้ช่วยทั้งสองสาวที่งดงามไก่มาหน้าบ้านดึงเข้ามาโนดวัสนามาซอยห่อซะก่อนเนาะและผู้เธออยู่ทางด้านขวามือของคาน้อยนั่นก็คือแนะนำตัวเองนิดนึงสบายดีคาน้อยซื้อตี้แน่แล้วนี่ก็เป็นสาวตี้เอิ้นง่ายๆเด้อเนาะมันบอกว่าโสดสนิทแฟนอยากมิดหน่อยนึงซอกให้แน่ว่าซั่นและทั้งด้านข้างอีกนั่นก็คือสบายดีคาน้อยสนุกแน่นี่ก็เป็นสาวโนดสาวนกนะสาวนกคนบอกว่าโสดอาจจะบ่สนิทฮอมื้อนี้มาใกล้ซิดเป็นกําลังใจให้กับมือกล้องใกล้ๆว่าซั่นเด้เนาะก็จะมาฮอกินข้าวซุ่มกันเดี๋ยวให้ทางเพิ่นฮอพร้อมๆกันเลยเนาะกันง่ายๆมีแผ่นยอนี่เลยเนาะเฮาหาซื้อตามตลาดทั่วไปแผ่นยอสําหรับยอจีนก็เจ้าก็จะฮู้ก็เจ้าก็จะให้นั่นเองเนาะเดี๋ยวก็มาฮอเนาะขั้นตอนง่ายๆซื้อกาแฟนี่ขาดครึ่งเฮามีแต่จุ่มลงน้ํานิดนึงนั่นเองเนาะเพียงแต่บัดจะบ่ได้เอาจุ่มลงหลายจนเกินไปพอดีแล้วก็ขึ้นมาเนาะอันนี้ก็เป็นทางน้องตี้ฮอซอยเช่นเดียวกันเนาะน้องตี้ปกติแล้วเฮียนมันบ่ไม่เศร้าเฮียนอยู่ใส่ตี้เฮียนอยู่รัตนาอ๋อเฮียนอยู่ทางรัตนาเดี๋ยวเอ้ยจุ่มให้สิก็ได้มีแต่ก่อนเขาจะฮอเนาะเขากับจุ่มน้ำน้อยนึงจะสิอ่ะแค่นี้ก็ได้จุ่มน้ำหลังจากจุ่มน้ำแล้วๆเนาะเขากับมาวางลงจะสิละกะตักใส่จะสิเราง่ายๆเนาะผู้ใดมักก้อนน้อยก้อนใหญ่ก็แล้วแต่เองตามความมักแล้วก็ก็ใส่พับข้างด้านขวาด้านซ้ายเข่านั่นเองเนาะครับข้างด้านขวาด้านซ้ายและก็ฮอฮอกิ้งๆเข้ากันนั่นเองแต่คล้ายๆคือจังเฮาฮอยอข้าวทั่วไปนั่นเองเนาะเพียงแต่ยอจืดนี่เพิ่นก็จะมีแผ่นยอเฉพาะเพื่อว่าเฮาจืดแล้วมันก็จะบ่ได้เปื่อยแตกบ่เนาะจังซี่ก็จะเป็นฮอง่ายๆหลังจากที่เฮาฮอเรียบร้อยแล้วเนาะเอาไปจืดลงหม้อเขาเจ้าก็จะตัดเป็นชิ้นส่วนบ่แล้วก็ไปพร้อมพันหรือผู้ใดอยากจะกินแบบว่าจุ่มกุ้ยเลยแล้วจังซี่ก็แล้วแต่เนาะวันนี้ก็ได้ผู้ช่วยทั้งสนุกแล้วก็สาวตี้ก็หวังว่าก็จะได้กินแบบว่าแล้วใบแซ่บที่สําคัญก็คือทางสนุกนี้มีประสบการณ์หลายเนาะในการที่ว่าเป็นแม่ครัวบ่เฮ็ดอาหารหลายอย่างในครอบครัวบางทีก็ถามสูตรเพิ่นเฮ็ดจังได๋เพิ่นก็บอกมาเสร็จแล้วเนาะก็ได้มาสาธิตให้เบิ่งแล้วก็ทางน้องตี้ก็บ่เคยเฮ็ดเนาะเพิ่นบอกวันนี้ตี้ก็จะได้มาเฮียนฮู้ไว้ไว้บรรยามมีครอบมีครัวไปเนาะผัวว่าเอ้ยเมียเอ้ยอยากกินจืนยอยอดจืดเด้สิเดนาก็คือพอแล้วก็โอ้ยครั้งหนึ่งได้มาถ่ายรายการก็เอื้อยสิเนาะคือพอแล้วก็ไปเฮ็ดซื้อครอบครัวกินใต้แซ่บคักว่าซั่นเด้เนาะนี่แหละเพิ่นเอิ้นว่าผู้หญิงนี่ต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะปลายจังหวะก็คือปลายมือการใส่หรือการแต่งอยู่ครัวกินเฮ็ดอาหารให้แซ่บซ้อยนั่นเองเนาะความงดงามบ่พอเลยต้องมีแบบว่าความรู้ทางด้านแม่ครัวบ่หลายๆอย่างผสมประสานกันนะจึงเฮ็ดให้ครอบครัวอบอุ่นบ่แล้วก็หลายอย่างซึ่งนั้นก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเฮาก็โอ้ล้มกันไปกินข้าวกันไปกับครอบครัวมื้อนี้เป็นมื้อที่เท่าไหร่ละตี้มากินข้าวนําบ่สินับบ่ได้เลยว่าซั่นเดี๋ยวสิได้มาเรื่อยๆเพราะว่าเป็นครั้งที่3เนาะแต่แล้วนั้นมากินลาบก็แกงปลาคอบ่เข้ากันปานใดแต่ก็กินซุ้มกันว่าซั่นนี่มื้อที่2เมื่อวานเฮาก็กินมกปลาเนาะกิน1ปลาแจ่วแล้วก็แกงเฮ็ดกันจนเกือบลืมว่าซั่นนี่แต่มื้อนี้เฮามากินยอจืดน้ํากันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้สิไปขออนุญาตฮอยแล้วซะก่อนแล้วก็น้อยก็จะไปสาธิตอีกเบิ่งอีกเติมเนาะว่าจืดยอง่ายๆเนาะเฮ็ดจังได๋มีน้ํามัน
น้ำมันฮอดแล้วก็ย่อลงจืดมันสุกแล้วก็ขึ้นเท่านั้นแหละซะแน่เดี๋ยวจะไปสาธิตให้เบิ่งจากที่คุกเข้าแล้วๆเกาแผ่นยอเนาะหรือว่าไปห่อเป็นเตรียมเป็นแผ่นยอจืดก็ได้มาที่พ่อยแล้วส่วนที่ยังเหลือเนาะก็จะมีทางเสาตี้แด้เนาะเสานกแด้เสนาทางน้องตี้เสานกเนาะเพิ่นไปห่อใส่กําลังห่อต่อไปส่วนผู้จืดคือข้าวน้อยก็จะจืดต่อไปนั่นเองเนาะหลังจากที่ข้าวน้อยก็ได้ข้างหม้อไว้แล้วเทน้ํามันลงใส่พอประมาณเป็นเทียมห้อยแล้วเฮาก็อาจจะรอน้ํามันให้ฮ้อนน้อยนึงแต่บ่ถึงขั้นว่าฮ้อนแห้งเนาะคันฮ้อนแห้งมันก็จะแตกโพงแล้วก็จะฟ่องว่าจังซี่เนาะอาจจะฮ้อนพอประมาณแล้วก็จะเอายอนี่ลงใส่เลยนี่เลยเนาะข้าวน้อยก็จะเอาทางแผ่นยอลงใส่เอาลงใส่แบบว่าเขากะจะถึงระยะห่างนิดแน่งเนาะเขากะจะใส่อะไรเป็นนั้นจับคีบอย่างที่นอนสะดวกสบายสิเอาไว้ปิ้นพริกแล้วก็ลงเนาะมีแต่ล้อถาแบบว่าแถมมันซุกอีกด้านแล้วเขาก็จึงจะปิ้นนั่นเองก็จิ้นจืนเนาะพริกไปนี่เองก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณจัก 3-4 นาทีเพื่อล้อถาให้ทั้งในเป็นสิ้นไก่เนาะเป็นมันฝรั่งเป็นหัวกะโหลกบ่อเป็นเฮ็ดเป็นเฮ็ดฮูนูบ่อเนาะแล้วก็เส้นรอดหรือเฮาเอื้อคลุกเข้าส่วนประกอบที่ในยอจืดนะให้มันสุกซะก่อนนั่นเองเนาะจะได้มันมีทางด้านนึงมันเหลืองกอดจังซี่เนาะก็ถือว่ามันจึงจะสุกหลังจากมันสุกแล้วเฮาก็ไปสะเด็ดน้ํามันหาน้ํามันออกบ่จังซี่เนาะวางไว้สะเด็ดนิดนึงก็มาซอยเป็นตอนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟที่จานก็ไปกินซุ้มกันเนาะยอจืดก็มีง่ายๆเพียงแต่เท่านี้เนาะซุปเกี๊ยวห้อยเนาะผ่านไปประมาณ4นาทีข้าวไหนก็จะปิดไฟซะก่อนแล้วก็จะเก็บใส่จานนั่นเองเนาะให้ทางยอเวลาเขาเก็บขึ้นก็สั่นน้ำมันออกนิดนึงเนาะข้าวไหนเห็นเลยเนาะเก็บขึ้นเลยสิมันก็จะเป็นแบบว่าหอมกรอบแซ่บนั่นเองเนาะมีแต่เขาก็ไปตัดเป็นทอนไส้มีตัดตัดนั่นเองเนาะมีแต่หลายคนถามว่าย่านมันมันเนาะก็อาจจะหาแนวมาตรงบ่หรือว่าเอาเป็นเกลือกระดาษทิชชู่ก็ได้ซะนี่แต่ว่าน้องเจนบอกว่าอยากตุ้ยเอื้อยว่าซั่นอันนี้สิได้ให้น้องเจนซะแน่เนาะให้เพิ่นกินตอนนี้ที่ตากระตาถึงก่อนแล้วก็ไปกินพร้อมกันนี่ง่ายเย็นเท่านี้เนาะกับเมนูยอจืดนั่นเองเดี๋ยวก็ไปข้าวน้อยก็จะไปสาธิตอีกเติมน้ำวักพันยอจืดของข้าวน้อยเนาะกินค้ำใหญ่ซ้ำไหนสิแซ่บซ้ำไหนเดี๋ยวถ่ายไปที่ตาผสมพร้อมๆกันนี่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเป็นที่ห้อยแล้วเนาะกับเมนูนั่นก็คือพันยอจืดนั่นเองเนาะยอจืดกับซุปเป็นที่ห้อยแล้วเป็นก้อๆแบบนี้นั่นเองเนาะก่อนถ้าจะพันมิตาเขาก็ใส่มิตาเนาะตาดว่าจังสิเนาะรู้สึกว่าทรงกินหอมหวนให้ข้าวน้อยนี่อยากแล้วก็จะพันใส่กับหอมลาบว่าหอมหอมบัวหอมป้อมบ่เนาะแล้วก็เป็นพักหอมลาบเซอร์เนอรี่พันตามพร้อมมาหักใส่กระปุ้นไปแล้วก็เฮ็ดน้ำแจ่วนั่นเองเนาะเดี๋ยวข้าวน้อยจะมาสาธิตเบิ่งอีกตื้อว่ากินได้ไรว่าซะเนาะแต่ว่าตอนนี้สิขออนุญาตปิดท้ายรายการซะก่อนเนาะแต่ไหนก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านเทเกียรติที่ตามภาพเบิ่งภาพชมรายการของข้าวน้อยถึงการสาธิตการปรุงแต่งตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขอขอบใจหลายๆสำหรับการที่ตามภาพชมและข้าวน้อยก็ต้องขอขอบใจรักๆเลยกระปูนใหญ่ใจดีเทการสนับสนุนตลอดมานั่นก็คือทางบริษัทมาริมาซึ่งบริษัทใหญ่ของเพิ่นก็ตั้งอยู่ทางซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาเนาะสาขาพร้อมทั้งอยู่ประเทศเขมรประเทศไทยแลนด์แล้วก็ประเทศลาววัสเนเนาะแล้วก็ขอบใจสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเอื้ออำนวยเฮ็ดให้มีรายการดีๆทั้งช่องโอ้เมืองลาวจึงเฮ็ดให้มีพวกข้าวน้อยในมื้อนี้นั่นเองและข้าวน้อยก็ขอขอบใจอีกเติมนำทุกท่านที่เป็นลูกค้าสมาชิกกองลูกู้หมดเนาะทุกท่านที่ว่าเป็นลูกค้าสมาชิก1ปี9เดือน6เดือน3เดือนเนาะเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้มอบหมายให้มาก็ถือว่าได้มาฮอดมาถึงพวกข้าวน้อยในมื้อนี้เนาะพอส่วนแบ่งมันก็จะฮักมาแล้วก็มาคอยพัฒนารายการสร้างสีสันที่งดงามให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยมานั่นเองขนาดเสียดายมื้อฮอดนี้เวลาของทางรายการของเฮาก็ใกล้จะหมดลงแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบใจทีมงานเมื่อทุกคนที่ซอยกันในการเฮ็ดอาหารให้ออกมาดีสำเร็จทุกอย่างนั่นเองเนาะก
ครับทีมงานรายการจันสุดาพาแซ่บมาห้อยนี่ข้าน้อยจันสุดาเนาะขอลาทำส้มไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดีขอบใจหลายแล้วก่อนข้าน้อยจะกินยอจืดเนาะข้าน้อยกระจายให้น้ำแจวน้ำแจวกับไข่ไข่คือน้ำแจวของยอขาวนั่นเนาะข้าน้อยเขี่ยน้ำตาลใส่เกลือแป้งนัวน้ำปลาเท่านั้นเนาะแล้วก็เอาประเภทดิบลงใส่เรียกประเภทแดงๆจึงจะมีสีสันนั่นเองเนาะแล้วก็เป็นกระเทียมปอกประมาณจักเซายิ้มหรือประมาณ2หัวนั่นเองหลังจากที่ข้าน้อยใส่น้ำแจวแล้วๆเนาะข้าน้อยก็จะตามไปด้วยนี่เลยประเภทกับกระเทียมที่ตามใส่กันข้าน้อยเป็นคนนึงที่มักเผ็ดเนาะใส่หลายๆมันจึงแซ่บจี๊ดจ๊าดซะดิเป็นคนมักกินเผ็ดรสเผ็ดจึงจะแซ่บๆเค็มขุ่นนั่นเองเนาะหลังจากเขาตักใส่เขาก็คนให้เข้ากันเนาะน้ำแจวคนเข้ากันแล้วๆเนาะข้าน้อยก็จะตามมาด้วยนี่เลยบักนาวเนาะบีบหัวใส่จักเปียงนึงอันเป็นรสชาติแปลว่าเผ็ดส้มหวานนั่นเองเนาะกับรสชาติของน้ำแจวคนให้เข้ากันนั่นเองเนาะหลังจากคนเข้ากันแล้วๆเนาะก็ตามนี่เลยเนาะเป็นทั้งมะเขือดินตำให้แบบประมาณ 50-50% บ่แหลกปานใดนั่นเองนะข้าน้อยก็จะใส่เป็นทอดินก็จะลอยฟูหน้าคนให้เข้ากันแบบเข้มข้นเป็นตาแซ่บไปเนาะกับทางน้ำแจวของพันยอจืดคล้ายๆกับน้ำแจวของพันยอขาวอันเดียวกันเนาะข้าน้อยหลังจากนั้นยอนี่คือจืดเทียมห้อยแล้วข้าน้อยก็ขออนุญาตเอามาตัดเนาะใส่มือดีกว่าเนาะง่ายถนัดเราแสดงมันเกิดกำลังค่อนข้างนิดนึงเขาก็ใส่มีตัดแบบนี้เนาะตัดแบบคล้ายๆชื่อว่าพอดีคำซึ่งว่าหอมดีเนาะเขาก็ตัดแบบพอดีคำนั่นเองเลยเนาะข้าน้อยผู้เดียวนี่กินจักจานนึงซะนิดสึกว่าฮ้อนไปพร้อมออกอายเนาะหลังจากตัดแล้วๆเนาะข้าน้อยก็จะสาธิตยังไงเนาะเขากินกับมีจะเขามีผักสลัดนี่เนาะผักสลัดนี่เลยแล้วก็ตามมาด้วยหอมลาบเนาะข้าน้อยมักใส่หอมลาบยอดนึงบางคนอาจจะมักมักแตงมักเล่นกับซอยอีกตื่มได้แล้วแต่ข้าน้อยคิดว่าผักพันซ้ำนี่หลายแล้วซะนิดแล้วก็ใส่หอมบัวใบเนาะข้าน้อยหอมบัวใบลงใส่หอมบัวใบแล้วก็เป็นทางหอมป้อมเนาะหอมป้อมลงใส่แล้วก็เป็นทางบัวละพ้าหน่อยนึงมีกลิ่นหอมเนาะแล้วแต่ผู้หมักพักว่าหมักพักใดซะนี่อันนี้ก็เป็นบัวละพ้าหลังจากนั้นข้าน้อยก็จะตามมาด้วยข้าวปุ้นเนาะข้าน้อยใส่ข้าวปุ้นลงไปหลังจากใส่ข้าวปุ้นแล้วข้าน้อยก็จะใส่นี่เลยเนาะเป็นทางยอจืดเฮ็ดแบบนี้เนาะแล้วก็น้ำแจวน้ำแจวหวดทั้งหน้าซะนี่รู้สึกว่าคำใหญ่เลยเนาะเพราะว่ากินพันธุ์เนี่ยแน่นอนล่ะต้องคำใหญ่แล้วก็เป็นตะแซ่บพ่อมาสั้นกล้ากินวะเนาะเอาลองมึงเนาะข้าน้อยคำใหญ่พูดกินแต่ละคำสิกันเนาะเข้านี่ใส่ก่อนก็ได้แซ่บหลายส่วนมาพักตามที่หลังก็ได้นะข้าน้อยเนาะแต่ว่าตอนนี้ทีมงานทำมากินพร้อมกัน